ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมค่ะณคลื่นพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงทางสถานีวิทยุทางจังหวัดอุทัยธานีนะคะสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่ 96.50 MHz สถานีวิทยุ Magic Wave Radio อำเภอหนองฉาง FM 107.50 MHz สถานีวิทยุ Wild Heart อำเภอสว่างอารมณ์ 89.0 MHz ค่ะก็5สถานีแล้วก็ทางวิทยุออนไลน์แล้วก็ทาง Facebook ไลฟ์ตรงนี้ลิงก์ไปยังวัดภูจวงชุมนุมหัวใจไฟดีแล้วก็ท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญญามโนและอีกหลายหลายหลายเฟสนะคะก็ขอสวัสดีค่ะคุณต้อมนะคะก็เข้ามาทักทายกันในช่วงเช้าวันนี้วันนี้ฝนตกค่ะเพิ่งตกที่กรุงเทพนะคะแต่ว่าบรรยากาศมันคึ้มๆมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วสวัสดีค่ะคุณอ้อยจะพูดยังไงดีอยู่บ้านคุณแม่อยู่บ้านตัวเองนะนะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากเรียกว่าเป็นบ้านหลังใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณแม่เคยมีบ้านเก่าอยู่แล้วก็มาซื้อที่นี่ใหม่นะคะก็อยู่บ้านเจ้าของนะคะแต่เจ้าของไม่อยู่นะเจ้าของไปอยู่วัดนะก็วันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเรื่องของธรรมะที่เราจะสามารถนำมาใช้ก็ขอแสดงความเสียใจกับนักคอมนะคะตอนนี้ก็ได้จากพวกเราไปแล้วจากข่าวก็ไม่แน่ใจว่าข่าวขนาดไหนเดินผ่านไปผ่านมาแม่บอกนะสักครู่นี้บอกว่านักคอมเสียชีวิตแล้วจากการติดเชื้อไวรัสโควิดนะคะก็อย่าได้ประมาทนะคะที่จะทำตัวเองนี่ออกไป2รอบกลับมาอาบน้ํา2รอบค่ะเพราะว่าไม่จับอะไรมาถึงอาบน้ําสระผมก่อนเลยนะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของคนในบ้านนะคะแล้วก็ตัวเราเองด้วยบางทีเชื้อโรคเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าสู่ร่างกายอยู่ข้างนอกอ่ะแต่เราไปอยู่กับมันตั้งนานๆมันก็เข้ามาอยู่กับร่างกายเรานี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราออกจากข้างนอกปุ๊บเนี่ยเราต้องมีวินัยในการดูแลความสะอาดนะคะแมสเองเนี่ยก็เหมือนกันตัวเองก็ยังใช้คุณก็ระวังเราใช้แมสเนี่ยเราต้องเก็บดีๆที่ห้อยคอไว้ถือว่าถูกนะถ้าเกิดใส่กระเป๋าเนี่ยมันผิดข้างอ่ะบางทีไอ้เชื้อที่มันอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันสลับข้างแล้วเราก็เอาเข้าไปในจมูกเราอีกมันก็ทำให้ไม่ปลอดภัยนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของวิบากกรรมรวมสงครามภัยพิบัตินะเห็นคุณหมอสมชายก็เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแม่ตื่นมีน้ำป่านะคะก็ตอนนี้ญาติธรรมประชาชนแถวนั้นก็เดือดร้อนกันก็ขออนุโมทนาบุญคุณหมอสมชายนะคะไปไวมากเลยนะคะไปถึงที่แล้วนะคะก็มันเป็นช่วงของทุกข์ที่มันเป็นภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือจะเป็นภัยต่างๆทางธรรมชาติซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากมวลรวมเขาเรียกว่าเป็นมวลรวมเป็นจิตรวมของพวกเราอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเอายกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นเราอยู่บ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นเนี่ยมีแต่คนที่มีความเมตตามีศีลมีธรรมบ้านหลังนั้นอ่ะก็จะมีความสุขมันไม่เบียดเบียนกันมันไม่ใส่ร้ายกันมันไม่พูดร้ายกันมันแล้วทีนี้เนี่ยไอ้พลังที่ของเขาทุกคนที่เขามีศีลเนี่ยมันจะทำให้พลังอื่นๆเนี่ยที่มันไม่ดีเนี่ยเข้ามาทำร้ายบ้านนี้ไม่ได้เพราะพลังรวมเนี่ยมันมีมากแต่ถ้าเกิดพลังรวมมันมีน้อยอย่างเช่นบ้านนี้เป็นคนที่นินทาเก่งให้ร้ายคนอื่นอิจฉาคนอื่นหรืออะไรต่างๆมันมีกรรมอย่างหลายๆอย่างที่สร้างกันอยู่ในบ้านเยอะอ่ะมันเหมือนกับบ้านที่ไม่มีกำแพงมันก็พร้อมที่จะมีอะไรเนี่ยเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพลังบวกไม่มีพลังลบมันเข้ามามันก็มาลบอ่ะลบก็คือพวกภัยต่างๆนั่นแหละมันทำให้เกิดพลังรวมขึ้นมาทีนี้ถ้าเกิดว่าบ้านคนที่เขามีศีลมีธรรมเนี่ย
อยู่ในหมู่บ้านของคนที่ไม่มีศีลมีธรรมสมมติว่ามันเป็นกรรมเก่าของเขาอ่ะเขาเคยทำกรรมไว้เขาต้องมาเกิดอยู่เนี่ยบ้านของคนไม่มีศีลมีธรรมบ้านของคนมีศีลมีธรรมมาอยู่ในหมู่บ้านของคนไม่มีศีลมีธรรมเขาก็จะได้รับการปกป้องจะได้รับการปกป้องนะคะมีเด็กอยู่คนหนึ่งสมัยก่อนตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วผูกคอตายตัวเองได้รู้จักเขาเนี่ยสมัยก่อนอยู่บ้านหลังเก่ามันเป็นบ้านปู่เองมันไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรว่าจัดสรรเนี่ยมันก็จะคัดกลุ่มคนระดับนึงอ่ะพวกที่มีฐานะมีพอมีกำลังไล่ๆกันก็ซื้อบ้านราคาเดียวกันมันก็จะคัดระดับนึงแต่ว่าถ้าเราไปอยู่หมู่บ้านปู่เองเนี่ยบ้านปู่เองเนี่ยมันก็จะมีทั้งบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้ประต๊อบมีทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันก็มีหลายหมู่บ้านมากสวัสดีค่ะอาจารย์พิชิตนะก็มีเยอะทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีเด็กอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุแบบรุ่นนะสักประมาณ14-15เนี่ยแกก็มาขอเงินเราซึ่งมีคนเตือนเราเยอะว่าเด็กคนเนี้ยเป็นเด็กนิสัยไม่ดีขี้ขโมยหลายอย่างแต่เรามองว่าลองดูมันคิดเอาเองอะว่าเขาอาจจะได้รับความบีบคั้นเขาอาจจะได้สิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาที่เขาทำกับคนอื่นเพราะว่าเขาอาจจะมองไม่เห็นความดีในโลกหรือสังคมเขาอาจจะแบบไม่เข้าใจอ่ะเราคิดของเราเองเราอยากจะลองตอนนั้นอ่ะซึ่งตอนนั้นตัวเองก็อายุยังไม่30เลยนะคะเด็กคนนี้ก็10กว่าติดต้นๆแกก็มาขอเงินไม่มีเงินกินข้าวมั่งอะไรมั่งเราก็ให้จนตอนหลังก็ว่าขอเป็นช่วงๆอ่ะเดือดร้อนอะไรมาจนแกโตอ่ะเราก็30กว่าละจนโตจนเขา20กว่าก็มีครอบครัวมีอยู่ครั้งนึงก็ไม่มีเงินเช่าบ้านจะมีภรรยาทั้งทีก็ไม่มีเงินเช่าบ้านก็ให้พอเรามีภัยมีอะไรอย่างเงี้ยเด็กคนนี้เขาจะพร้อมปกป้องเราอยู่ตลอดเวลาเลยคือมันทำให้เรามองเห็นอย่างหนึ่งว่าคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะดูสิ่งที่คนอื่นเขาเล่าให้ฟังไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าไอ้คนที่เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยเขาทำอะไรกับเด็กคนนี้บ้างเขาอาจจะให้ความไม่ไว้วางใจอาจจะไปดูถูกอาจจะไปว่าเขาเนี่ยพอเด็กด่ากลับขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีปัญหาตัวเองก็เลยคิดว่าลองดูซิดีกับเขาดูลองดูนะอันนี้ตัวเองลองดูแต่ว่าการลองนี่คือลองด้วยความจริงใจอ่ะให้เขาจริงๆอะไรเขาจริงๆก็ลงปล่อยเขามาบ้านแต่เราก็ดูว่าเขาจะหยิบอะไรหรือเปล่าเขาไม่เคยหยิบอะไรในบ้านมีแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครที่ดูแล้วไม่ดีเนี่ยเขาจะรู้ไงเพราะเขาอยู่ในวงการคนไม่ดีพอมีใครที่เข้ามาหาเราเนี่ยดูไม่ดีเนี่ยเขาจะบอกเราเลยว่าน้าหนูชื่อเล่นชื่อหนูน้าหนูระวังคนนี้นะไม่โอเคนะหรือใครเข้ามาป้วนเปี้ยนเนี่ยเขาจะคอยวนให้เราเลยเหมือนกับเฝ้าเราให้อ่ะคือมันคุ้มครองเราอ่ะนะเด็กคนนี้จะเป็นอย่างนั้นเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยมีปัญหาเหมือนกันปัญหามาจากเพื่อนแล้วทีนี้ก็มีคนมาดุ้มดุ้มซ่อมซ่อมมองมองอยู่แถวบ้านปรากฏว่าเด็กคนนี้เดินมาบอกเลยน้าหนูไอ้คนนี้มันมีพิรุธมันมาเดินแถวเขาเข้าไปจัดการให้เลยนะคือมันทำให้เรามองเห็นว่านี่แหละสิ่งที่เราทำกับเขามาในอดีตเนี่ยซึ่งเราไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยเพราะวันหนึ่งเวลามันผ่านไปเนี่ยเขาพร้อมจะปกป้องเรานะคะทีนี้ช่วงที่เขาฆ่าตัวตายเนี่ยตอนนั้นตัวเองก็เริ่มเข้าไปอยู่ที่วัดละเราก็ไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้านแต่ถ้าเกิดอยู่ที่บ้านคงจะได้ทราบปัญหาของเขาเพราะว่าเขามีอะไรเนี่ยเขาก็จะเล่าให้เราฟังทีนี้เรามาคุยกันต่อว่าคนเราเนี่ยในชีวิตของคนเราเนี่ยทุกคนต้องการความสุขเราพูดกันเรื่องนี้ตลอดเพราะว่าทุกศาสนาเนี่ยอันดับแรกต้องเข้าไปถึงลึกๆก่อนของศาสนาก่อนว่าทุกศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเริ่มต้นจากลัทธิต่างๆคนที่เป็นลัทธิต่างๆเนี่ยก็คือหาวิธีการเจ้าลัทธิเนี่ยคือพวกที่หาวิธีการอะที่จะให้พ้นจากทุกข์อะแต่ผู้ที่เป็นศาสดาเนี่ยก็คือค้นหาวิธีการสำเร็จจึงตั้งตัวเป็นศาสดาได้
มันก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งระหว่างลัทธิกับศาสนามันก็จะไม่เหมือนกันทีนี้ที่ศาสนาเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้คนได้มีวิธีฝึกให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไปอ่านดูไม่มีอะไรหนีวิธีการเข้าหาความสุขเลยไม่มีแล้วทั้งหมดทั้งมวลเมื่อสรุปลงแล้วเนี่ยเอาที่พุทธศาสนาของเรานะคะวิธีการอื่นของที่อื่นตัวเองศึกษาไม่ละเอียดไม่อยากจะไปวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรามีความสนใจอะทั้งหมดมันอยู่ที่ใจล้วนๆเลยใจของเราล้วนๆเลยที่เราจะทำให้จิตของเราเนี่ยมันมีความสุขหรือมีความทุกข์แม้กระทั่งเรื่องราวต่างๆที่มันเข้ามาบนโลกใบนี้พลังมวลรวมที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เป็นคนฆ่าสัตว์มีจิตใจที่ประทุษร้ายผู้อื่นผลของมันก็คือมันจะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนชีวิตของมนุษย์เช่นโรคระบาดเราจะเห็นว่าเมื่อเช้าดูข่าวยังไม่เสร็จนะคะแล้วเดินเข้ามาพอดีจริงๆเนี่ยอยู่ห้องนี้เกือบตลอดเลยห้องนี้จะเป็นห้องที่สร้างขึ้นมาแยกมาจากบ้านตัวบ้านเองกับบ้านกับห้องหลังเนี่ยมันคนละหลังกันก็เดินทางเยอะก็พยายามที่จะไม่ค่อยสูงสิงไม่ค่อยคุกคีขนาดอยู่วัดก็ไม่คุกคีมากก็จะนั่งอะไรก็จะนั่งกันอยู่ห่างๆอะไรเงี้ยก็จะไม่คุกคีเยอะนะคะเพราะว่าป้องกันคนอื่นด้วยการอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้มันมีความทุกข์แล้วมันก็มีความสุขทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวเก็บความทุกข์กับความสุขเนี่ยเรามาดูคุณสมบัติของจิตกันว่าเพราะอะไรเนี่ยเราถึงต้องมาดูแลจิตเมื่อวานได้พูดในช่วงของรายการอุเทศธรรมในรายการอุเทศธรรมเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของความเป็นปรมัตถ์กับความเป็นบัญญัติด้วยอย่างเช่นความโกรธเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสากลมันเป็นปรมัตถ์มันเป็นความจริงสูงสุดหลายคนบอกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมันโบราณเกินไปแล้วที่จะมาแก้ไขปัญหาในปัจจุบันมันเป็นความเข้าใจผิดบอกพุทธศาสนามันเกิดมาตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันช่วยไม่ได้คนที่พูดก็คือคนที่ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาจริงๆแล้วถึงจะพูดคำนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราศึกษาพุทธศาสนาจริงเราจะไม่กล้าพูดคำนี้เลยยกตัวอย่างเช่นเราจะดูว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยสามารถที่จะสอนได้ในทุกที่ทุกการทุกเมื่อหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นความโกรธกับความรักเนี่ยความรักมันมีทั้งความรักที่เป็นตัณหากับความรักที่มันเป็นเมตตาคนละอันกันความรักที่เป็นตัณหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากมีโมหะเป็นตัวนำแต่ความรักที่มันเกิดขึ้นจากความเมตตาเนี่ยมันต้องมีปัญญามันคนละแบบกันเพราะฉะนั้นผลที่มันออกมาจากการกระทำมันก็จึงไม่เหมือนกันเลยนะคะทีนี้เนี่ยความเป็นประโยชน์ของพุทธศาสนาที่ไม่จำกัดการอากาลิโกไม่จำกัดการไม่ใช่ว่าต้องคนในสมัยพุทธกาลเท่านั้นนะถึงจะบรรลุธรรมได้แล้วมาสมัยนี้เนี่ยพุทธศาสนาใช้ไม่ได้แล้วไม่ใช่ความโกรธคนในสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์ไม่มีอะไรเลยคุยกันแล้วก็โกรธกันด้วยเรื่องราวต่างๆคนในปัจจุบันใช้สื่อออนไลน์ใช้โทรศัพท์ใช้วิทยุฟังวิทยุหรืออะไรต่างๆสามารถโกรธกันเพราะสื่อต่างๆเหล่านี้ไอ้สื่อต่างๆเนี้ยมันเป็นเพียงสิ่งที่มันอยู่ภายนอกแต่ตัวความโกรธเนี่ยมันยังเป็นเหมือนเดิมมันเป็นตัวเดียวกันมนุษย์ไม่ว่าจะขี่ภพขี่ชาติเกิดมาไม่ว่าจะขี่สมัยเนี่ยมนุษย์มันก็คือมนุษย์
มนุษย์ก็มีจิตแล้วก็มีกายมนุษย์ก็มีรูปกับนามเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ารูปกับนามหรือกายกับใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ยุคไหนๆเนี่ยมันก็มีเหมือนกันแต่บริบทรอบข้างของมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงการใช้สอยการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไปพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้เคยไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่รอบตัวขนาดนั้นในการแก้ไขปัญหาชีวิตพระพุทธศาสนาเนี่ยใช้วิธีการเข้าถึงความจริงของชีวิตที่เป็นปรมัตถธรรมในการแก้ไขปัญหาชีวิตทุกการทุกเวลาได้หมดเลยไม่ว่าคุณจะโกรธเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วกับคุณจะโกรธเมื่อวานเนี้ยวิธีการแก้ไขปัญหาของความโกรธมันยังได้เหมือนกันเลยไม่เปลี่ยนแปลงก็คือมีสติแต่ปัญหาก็คือว่าบุญบารมีของคนเราเนี่ยมันมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีสติของคนในสมัยพุทธกาลนะการมีสติในสมัยพุทธกาลกับการมีสติในสมัยเนี่ยความแตกต่างมันคืออะไรคนที่มีกิเลสแล้วพระพุทธเจ้าไปคุยด้วยเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคนคนนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในข่ายพยานพระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปหาไปโปรดเขาต้องมีบุญเก่าอ่ะที่จะมีข้อมูลทางสมองเนี่ยสามารถรองรับธรรมะของพุทธเจ้าได้เขาจึงสามารถดับทุกข์ได้เร็วจากการฟังเราอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบเด็ดขาดว่าเอ้ยเราฟังแค่นี้ก็พอแล้วเราไม่ต้องปฏิบัติหลายคนพูดอย่างนั้นนะตัวเองบอกว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะฟังธรรมะอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องปฏิบัติแล้วก็เห็นหลายคนพอมาปฏิบัติแล้วเนี่ยเสียดายว่าที่ผ่านมาเข้าใจผิดคำเนี้ยได้ยินบ่อยมากว่าอุ้ยเสียดายมากเลยเข้าใจผิดถ้ารู้อย่างเงี้ยปฏิบัติตั้งนานแล้วตัวเองก็เคยมีความเห็นแบบนั้นเหมือนกันว่าการฟังธรรมะมันไม่ยากเฮ้ยเข้าใจแล้วไอ้เข้าใจของเราเนี่ยกับไอ้เข้าใจที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเป็นประโยชน์ตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยมันถึงความเข้าใจนั้นหรือยังถ้าความเข้าใจมันไม่ถึงเนี่ยมันดับทุกข์ไม่ได้เอาตัวอย่างเช่นสมัยที่ตัวเองเรียนปริญญาตรีในห้องเรียนเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่ทราบคำตอบนะแต่ว่าโดนเพื่อนว่าบ่อยที่เคยเล่าให้ฟังนั่งเรียนเนี่ยเพื่อนมันเข้าใจง่ายมากเลยนั่งเรียนกันเนี่ยเพื่อนอ้าวรู้เรื่องเฮ้ยทำไมเราไม่รู้เรื่องเราก็ถามคือถ้าไม่เข้าใจเนี่ยเอาจนรู้อะเอาจนมันเข้าใจอะจนอาจารย์ตอบไม่ได้อะเราถึงยอมผ่านจานแบบไม่อยากตอบแล้วอ่ะขอไปต่อได้ไหมมันแบบนอกประเด็นไงบางทีเนี่ยคำถามของเราเนี่ยมันไม่อยู่ในคอร์สเอาไลน์อยู่ในที่เที่ยวจะสอนอ่ะเขาต้องการบอกให้คุณรู้แค่นี้แต่คุณไม่ยอมรู้แค่นี้คุณจะไปต่อทำไมถึงได้เข้าใจเรื่องนี้ตอนหลังพอมาเป็นอาจารย์เองก็ถึงเข้าใจตอนที่ตัวเองเป็นนักเรียนเองไม่รู้นะรู้สึกว่าเอออยากจะรู้อาจารย์ต้องรู้หมดทุกเรื่องเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นของเราเราต้องสอนเราต้องเขาถึงให้เราดูคอร์สเอาไลน์ว่าเราควรจะถามให้มันอยู่ในกรอบอะจะกลับไปเป็นนักเรียนเหมือนเดิมเป็นนิสิตเหมือนเดิมก็ไม่ได้ละอยากจะกลับไปแก้ตัวจะถามให้มันอยู่ในกรอบของการเรียนเมื่อก่อนเนี่ยถามอะไรเนี่ยนอกกรอบการเรียนเลยคือมันมีความสงสัยเยอะพอเห็นใครตอบได้บ้างเนี่ยเราก็ถามเพื่อนก็รำคาญว่าเฮ้ยทำไมอ่ะถามอยู่ได้ทำไมไม่รู้เรื่องสักทีนึงคนอื่นเขารู้เรื่องกันทั้งห้องแล้วไม่ยอมให้อาจารย์ไปต่อสอนต่อแต่ว่าคะแนนออกมาดีคะแนนออกมาเนี่ยต้องขออภัยนะคะอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อจะทับถมหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องราวอ่ะคะแนนออกมาเนี่ยดีกว่าเขาเพื่อนก็เลยไม่เข้าใจว่าเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยแกล้งโง่
ทําให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองโง่จะได้ไม่ต้องมีคู่แข่งไม่รู้ว่าเขาคิดได้ยังไงเขาบอกว่าเราเนี่ยเหมือนกับทําแกล้งโง่ให้คนอื่นเข้าใจผิดเราบอกไม่ใช่นะตอนเรียนเนี่ยเราไม่รู้จริงๆเรามีความรู้ทุกคนทีนี้พอเรามาเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยณเวลาเนี้ยเราย้อนกลับไปหาเราในอดีตตอนที่เพื่อนเรากับเราคุยกันตอนนั้นเราก็ไม่มีคำตอบให้กับเขาไอ้ที่เพื่อนมันบอกเข้าใจอ่ะกับไปที่เราบอกเข้าใจเนี่ยเราเนี่ยเลยจุดเพื่อนเข้าใจมาแล้วแต่เราเนี่ยสงสัยต่อแต่เพื่อนเนี่ยเขาไม่สงสัยต่อเขาจบอยู่ตรงที่คอร์สเอาไลน์มันเป็นแบบนั้นนะคะมันเป็นแบบนั้นก็เลยทำให้มันคุยกันไม่รู้เรื่องเพื่อนเนี่ยเขาเข้าใจตรงที่คอร์สเอาไลน์จบแล้วแต่เราเนี่ยไม่เข้าใจไอ้ที่ต่อจากนั้นพอเราไม่เข้าใจเราก็เลยบอกเราไม่เข้าใจแต่ความจริงไอ้ตัวที่เขาต้องการสอนเรารู้เรื่องแหละมันก็ทำให้คะแนนเราเนี่ยดี ทีนี้กลับมาที่ธรรมะของพุทธเจ้าคนที่ฟังธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยในสมัยพุทธกาลนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขามีข้อมูลที่ดีเขามีฐานที่ดีเขาฟังเขาก็รู้เรื่องแต่อย่างเราเนี่ยบางทีเนี่ยเขาบอกสมัยนี่กึ่งนะ2564มันเป็นกึ่งพุทธกาลคนที่จะมีปัญญามากฟังธรรมะแล้วเข้าใจเนี่ยเข้าใจจริงๆนะเข้าใจแบบว่าบรรลุธรรมเนี่ยมันแทบจะไม่มีมันต้องได้หาข้อมูลเพิ่มอ่ะถ้าเป็นนักเรียนก็ต้องไปเรียนเสริมไปเรียนเสริมก็คือการลงมือปฏิบัติการลงมือปฏิบัติมันจะเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ที่เราไปฝึกกันเนี่ยที่เขาเห็นเขานั่งพองเนาะยุบเนาะอะไรกันมันเป็นการฝึกให้จิตมันมีกำลังฝ่ายกุศลมีสมาธิมีศรัทธาเพื่อที่จะไอ้เจ้าตัวสมาธิเนี่ยไอ้เจ้าตัวศรัทธาเนี่ยไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานในการไปเรียนรู้สัจธรรมความจริงของชีวิตอีกทีนึงอยู่ดีๆเนี่ยกิเลสนะกำลังโกรธอยู่กำลังหลงอยู่กำลังโลภอยู่เนี่ยแล้วฟังธรรมะเนี่ย มันเข้าใจก็จริงทุกคนสามารถเข้าใจธรรมะได้แต่ทุกคนเข้าใจธรรมะได้ไม่เหมือนกันความละเอียดลึกซึ้งของการเข้าใจธรรมะเนี่ยมันแตกต่างแบบนี้เป็นต้นการเข้าใจธรรมะก็คือการเข้าใจความจริงที่มันเป็นความจริงสูงสุดที่เราพูดกันเรื่องของความโกรธอ่ะไม่ว่าจะเป็นแล้วความโกรธเนี่ยไม่ได้เฉพาะมนุษย์นะที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยความเป็นปรมัตถ์เนี่ยไม่ใช่แค่มนุษย์ที่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วกับมนุษย์เมื่อปีนี้ความโกรธมันก็ยังเป็นอารมณ์เดียวกันมันจะมีลักษณะของการปฏิเสธอารมณ์เกลียดไม่ชอบสัตว์เองเนี่ยเทวดาทั้งหลายสัตว์ที่เขาโกรธสัตว์นรกที่ปฏิเสธการถูกลงโทษแล้วก็เกิดความทุกข์ความโกรธสัตว์เดรัจฉานที่มีความโกรธหรือมนุษย์ที่มีความโกรธในปัจจุบันหรือมนุษย์ที่มีความโกรธในอดีตมันเป็นตัวเดียวกันมันเป็นสิ่งเดียวกันท่านถึงเรียกว่าสิ่งนี้มันเป็นปรมัตถ์เพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงสูงสุดอันนี้จึงสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในทุกการเป็นอากาลิโกปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงที่เรื่องราวอย่างเช่นตอนนี้เรามีปัญหาแล้วตัวเองก็จะโอ้โหเมื่อวานไปเปิดร้านมาค่ะก็มองเห็นถึงปัญหาละคนผู้ร่วมเปิดร้านต่างๆเนี่ยหน้าตาก็เรียกว่ามันเป็นยุคโควิดอ่ะมันเป็นยุคโรคระบาดแล้วก็มีการป้องกันโรคระบาดด้วยวิธีการต่างๆเศรษฐกิจต่างๆมันก็ไม่ดีนะคะทีนี้ความไม่มีเงินหรือความจนเนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะว่าโลกใบเนี้ยมันต้องการที่จะต้องเอาเงินมาแลกหลายคนจึงบอกว่าพุทธศาสนาช่วยอะไรไม่ได้พุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ให้เงิน
เพราะว่าเรามองว่าปัญหาของเราเนี่ยมันต้องแก้ตรงเงินอย่างเดียวเราไม่สามารถยืนอยู่เหนือปัญหาตรงนี้ไปได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความไม่มีหรือความจนมันเป็นความทุกข์จริงแต่หัวใจเนี่ยที่มันจนน่ะหรือหัวใจที่เราไปรับรู้ความจนรับรู้ความเจ็บเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่เหนืออารมณ์ตรงนั้นได้มันก็จนนั่นแหละมันก็ไม่ได้หายจนหรอกแต่ใจมันไม่เป็นทุกข์อ่ะใจเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่กับปัญหานั้นได้ด้วยความเข้าใจอันนี้ต่างหากคือความพ้นทุกข์แต่ก็ไม่ได้แปลว่าไปเอาเปรียบคนอื่นหรือไปปล่อยวางปัญหาไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันจะเป็นสภาวะของจิตที่มันแก้ไขปัญหาอยู่แต่ว่าแก้ไขปัญหาด้วยจิตที่มันไม่หมกมุ่นไม่วุ่นวายแก้ไขปัญหาด้วยสติทีละนิดทีละนิดทีละนิดอย่างมีสติอันนี้ต่างหากคือความเป็นความจริงสูงสุดที่พระเจ้าสอนให้เราแก้ไขปัญหาเรื่องความทุกข์ทีนี้ใจของเราเนี่ยโจทย์ของเราเนี่ยมันคือต้องเงินอย่างเดียวเท่านั้นที่มันจะแก้ไขปัญหาให้เราได้สมมติเรามีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่ให้เงินเราไม่ได้เนี่ยเราจะรู้สึกทันทีเลยว่าคนนั้นเนี่ยช่วยเราไม่ได้เราไม่ได้มองเลยว่าไอ้เจ้าตัวกิเลสของเราเนี่ยที่มันปฏิเสธความจริงต่างหากที่มันทำให้เราเป็นทุกข์ไอ้ความทุกข์ของความไม่มีความจนความเจ็บความป่วยความพิการต่างๆเนี่ยมันหนีไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวนี่ค่ะที่กำลังจะพูดเกินนานมากเลยกำลังจะพูดเรื่องนี้คุณสมบัติของจิตหรืออำนาจของจิตทุกวันนี้ที่เราเนี่ยมีชีวิตกันอยู่แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอำนาจของจิตที่มันส่งออกซึ่งเราหนีมันไม่ได้แม้กระทั่งโควิดที่เข้ามาหาเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากอำนาจของพลังจิตของเราทุกคนรวมกันเกิดทำให้บ้านเมืองมีภัยพิบัติบ้านเมืองมีโรคภัยอย่างเราเองเนี่ยเรายังโชคดีที่ว่าเนี่ยมันนานๆมันก็จะมีโควิดเข้ามาอะไรเข้ามาชีวิตมันยังมีช่วงมีความสุขนะบางประเทศเนี่ยเขามีภัยพิบัติตลอดเวลาบางประเทศเนี่ยเขามีปัญหาตลอดเวลามีสงครามกลางเมืองมีอะไรแบบเนี้ยมันหาความสุขแทบจะไม่ได้เลยแต่ของเราเนี่ยมันยังมีเป็นช่วงๆนะคนไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีความสุขระดับหนึ่งเลยนะคะสามารถที่จะหาความสุขได้นะคะแล้วก็หาความสุขเป็นจิตนะคะเขาบอกว่าจิตเนี่ยสามารถที่จะทำธรรมชาติทั้งหลายให้วิจิตได้6ประการเรามาดูกันนะคะว่าจิตเนี่ยทำให้จิตเนี่ยมันวิจิต6ประการอย่างไรนะคะวิจิตโดยการกระทำนะคะคือเพราะจิตนี้เองจึงทำให้วัตถุสิ่งของและความประพฤติของสัตว์ทั้งหลายในโลกมีการกระทำต่างๆคือมีทั้งที่งดงามและน่าดูแปลกประหลาดและน่าสะพรึงกลัวไม่ว่าจะเป็นความน่าสะพรึงกลัวหรือความงดงามเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตอย่างที่พุทธเจ้าตรัสอยู่ในพระไตรปิฎกว่าคนที่ไม่โกรธพอเกิดมาชาติต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคนสวยผิวพรรณวรรณะผ่องใสแต่ถ้าเกิดคนที่มักโกรธเนี่ยก็จะมีผิวพรรณวรรณะไม่ผ่องใสจะมีอีกหลายอย่างบุคลิกที่เกิดขึ้นจากอกุศลเนี่ยนะอกุศลความโกรธเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่น่าดูแต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดขึ้นจากจิตของเราที่ดีเนี่ยจิตของมนุษย์เนี่ยเป็นมหากุศลหมดเลยเราลองมองกันสิคะว่า100คนเนี่ยทำไมถึงหน้าตาไม่เหมือนกันสักคนนึงเลยขนาดแฝดเองก็ยังไม่เหมือนนะดูดีๆก็จะจำได้อยู่นะไม่เหมือน100คนเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันเพราะว่าจิตเนี่ยเขาวิจิตโดยการกระทำทำให้วัตถุเนี่ยมีความแตกต่างกันไปรวมถึงอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือถ้าจิตเนี่ยมันไม่ได้คิดทำขึ้นมาเนี่ยมือเราเนี่ยมันทำไม่ได้จิตเนี่ย
ทำทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยนะไมโครโฟนที่เราใช้อยู่เนี่ยหรือที่ท่านกำลังดู Facebook อยู่ตรงนี้เนี่ยจิตทั้งนั้นจิตมันมีความชำนาญไม่เท่ากันจิตมันมีความฉลาดมันมีความละเอียดไม่เท่ากันมันจึงสร้างสิ่งต่างๆออกมาหลากหลายทุกสิ่งทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นหนังสือตำรับตำราหรืออะไรต่างๆที่มันออกมาบนโลกไปเนี้ยเรามองไปทางไหนเนี่ยมันต้องผ่านจิตลองดูสิคะว่าอะไรบ้างที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการความคิดมั่งไม่มีทุกอย่างต้องผ่านกระบวนการความคิดหมดตัวแยกสายปลั๊กของ iPhone หรือจะเป็นไม้เป็นอะไรเนี่ยยังของต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจับขึ้นมาเนี่ยรีโมทเนี่ยมันจะต้องเป็นปุ่มมันจะต้องมีตัวหนังสือมันต้องแบบไหนจิตทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นของทุกอย่างบนโลกเนี่ยผ่านจิตเลยแต่เรานึกไม่ถึงเราไม่นึกกันแต่ว่าตอนที่ตัวเองเรียนอภิธรรมใหม่ๆเนี่ยตื่นเต้นนะแต่ก่อนก็คิดไม่ถึงพอคำนี้มันเข้ามาอยู่ในหัวสมองปุ๊บเนี่ยนั่งรถก็คนสร้างขึ้นมาทำอะไรโอ้โหแบบจิตมันผ่านจิตหมดเลยมันเริ่มเห็นคุณค่าของจิตอะแล้วชีวิตเราอะชีวิตเรามันก็ผ่านจิตนะไอ้คนที่มันประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยกับคนที่มันล้มเหลวในชีวิตเนี่ยมันก็จิตนั่นแหละจริงๆนะคะข้อต่อไปนะข้อต่อไปขอญาติอ่านนะคะแล้วก็มาอธิบายจิตเนี่ยวิจิตด้วยตัวเองก็คือหมายถึงสภาพจิตนั่นเองทั้งที่เป็นกุศลแล้วก็อกุศลวิบากกิริยาเช่นจิตมีโทสะจิตฟุ้งซ่านจิตมีศรัทธาจิตมีปัญญาจิตสงบเป็นต้นวิจิตด้วยตัวเองอันนี้แหละที่เราคุยกันเรื่องของความโกรธเหมือนกันจิตเขามีลักษณะเป็นปรมัตถธรรมคำว่าจิตในที่นี้เนี่ยรวมเจตสิกไปด้วยนะคะคือจิตเนี่ยจิตใจมนุษย์เนี่ยมันเป็นจิตใจมนุษย์ละเราไม่ได้พูดแล้วว่าจิตกับเจตสิกจิตในที่นี้หมายถึงจิตใจของเราเนี่ยในการดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยในโลกใบนี้จิตเนี่ยมันวิจิตด้วยตนเองคือมันเป็นตัวของมันเองของใครของมันของใครของมันเลยเป็นกุศลเป็นวิบากเป็นกิริยาคืออะไรบางทีเราก็อ่านข้ามไปเราไม่รู้จักแล้วก็ข้ามมันไปทีนี้ขออธิบายรายละเอียดคำว่าเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นวิบากเป็นกิริยาจิตที่เป็นกุศลก็คือจิตที่มันเป็นฝ่ายดีมันมีไอ้เจ้าตัวเจตสิกที่มันปรุงแต่งจิตเนี่ยเจตสิกตัวนี้มันเป็นเจตสิกดีพอมันมาปรุงแต่งจิตเนี่ยจิตก็เลยกลายเป็นจิตดีเช่นศรัทธาปัญญาเป็นต้นมันถูกปรุงแต่งด้วยสิ่งที่ดีส่วนจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยก็คือจิตที่มันถูกไอ้ตัวปรุงแต่งที่เรียกว่าเจตสิกเนี่ยไม่ดีก็คือตัวโทสะโลภะอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยตณีเข้ามาปรุงแต่งจิตที่ไม่ดีโลภะต่างๆเข้ามาส่วนจิตที่เป็นวิบากเนี่ยมันเป็นลักษณะของจิตที่เก็บผลของกรรมไว้ละวิบากเนี่ยคือผลของจิตมันตกผลึกอะถ้าเป็นสิ่งของก็คือตกผลึกแล้วมันจะคืนมาหาเราอะมันเป็นการเก็บเช่นธรรมวลีโกรธท่านญาติธรรมที่กำลังฟังอยู่พอโกรธเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ว่าความโกรธพุ่งไปหาท่านแล้วมันจบแต่ความโกรธนั้นมันจะกลับเข้ามาอยู่ที่ใจแล้วก็เก็บเอาไว้เก็บเป็นความโกรธแล้วถ้าเกิดการความโกรธนั้นเนี่ยมีการกระทำเช่นการด่าหรือการทำร้ายร่างกายจากความโกรธไอ้เจ้าตัวจิตเนี่ยมันก็วิจิตตรงที่มันเก็บทั้งหมดไว้หมดเลยเก็บเองเลยโดยที่เราไม่ต้องสั่งไม่ต้องกลัวลืมไม่ลืมด้วยเก็บหมดส่วนจิตที่เป็นกิริยาเนี่ยเป็นจิตของพระอรหันต์เท่านั้นก็คือจิตของพระอรหันต์เนี่ยก็เหมือนกับจิตปกติอย่างเช่นเราเห็นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพูดกับคนอื่นแล้วก็เทศอย่างเราเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงจิตมันเป็นกุศลอย่างนี้เป็นต้น
เราจะรู้สึกว่าการที่เราได้พูดธรรมะเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นกุศลแต่พระพุทธเจ้าแสดงธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ตั้งแต่กันแรกในพระสูตรจนถึงกันสุดท้ายพระสูตรสุดท้ายไม่ได้เป็นกุศลเลยฟังแล้วงงไหมคนไม่มีความรู้ฟังเดี๋ยวมีปัญหานะเนี่ยเขาเรียกกิริยากิริยาก็คือมันไม่มีผลต่อการเกิดของพุทธเจ้าอีกต่อไปมันเป็นบุญนั่นแหละแต่มันไม่เป็นกุศลพูดยังไงอะมันเป็นสิ่งที่ดีโหมีคนบรรลุธรรมไม่รู้กี่หมื่นกี่ล้านเทวดาบรรลุทีไปแสนแสนพระพุทธเจ้าได้บุญหรือเปล่าไม่ได้เพราะว่าบุญมันเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ต้องการอีกต่อไปแล้วพระพุทธองค์เลยจุดนั้นมาแล้วคนฟังไม่มีความรู้นี่มีปัญหานะคะเรื่องเนี้ยพระพุทธเจ้าไม่ได้บุญตั้งแต่เทศมาวันแรกถึงวันสุดท้ายห้ามนะคะไปอ่านหนังสือให้รู้เรื่องซะก่อนไปศึกษาซะก่อนแล้วค่อยมาเถียงกันขี้เกียจเถียงกับคนไม่รู้เรื่องนะคะก็คือจิตเนี่ยมันเป็นกิริยาพระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องสร้างบารมีแล้วอะอย่างเช่นพระโพธิสัตว์เนี่ยอย่างสมัยที่พุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าต้องสร้างบารมีจึงต้องอาศัยกุศลตลอดเลยทำทุกอย่างที่เป็นกุศลหมดเลยอะไรที่เป็นกุศลพระโพธิสัตว์ทำหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ปฏิบัติตามแนวทางที่พุทธองค์สอนกับคนที่ปฏิบัติตามแนวโพธิสัตว์จึงไม่เหมือนกันอย่าลืมนะคะว่าพระโพธิสัตว์ปฏิบัติตอนที่พระโพธิสัตว์ปฏิบัติอยู่เนี่ยพระโพธิสัตว์มีจุดหมายเป็นพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นวิธีการต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนที่ยังไม่บรรลุธรรมแต่ถ้าเกิดเราฟังธรรมะของพระเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงแสดงธรรมที่เป็นพุทธเจ้าแล้วจะเป็นอีกแบบนึงเราต้องไม่สับสนว่าแต่เราจะสร้างบารมีเนี่ยเราต้องดูว่าโพธิสัตว์แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอามาตัดสินในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยว่าใช่ไม่ใช่เนี่ยเราต้องเอาธรรมะของพระพุทธองค์มาตัดสินอย่างนั้นเป็นต้นนะคะนี่คือความหมายของวิจิตรด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยทำไมเราต้องเจริญสติเรามาคุยกันตรงนี้นิดนึงแถมให้จิตเนี่ยมันถูกสิ่งปรุงแต่งมันจึงทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นกุศลสิ่งที่ปรุงแต่งดีเช่นปัญญาศรัทธาวิริยะเนี่ยมันก็ทำให้จิตเป็นกุศลแต่ถ้าเกิดว่าจิตมันถูกปรุงแต่งไม่ดีอย่างเช่นความโกรธเนี่ยก็ทำให้จิตของเราเป็นอกุศลสติหากเราเนี่ยเห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วเรามีสติเนี่ยจิตดวงใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับเรามันจะกลายเป็นจิตที่เป็นกุศลนั่นดีนี่คือการสร้างจิตที่เป็นกุศลแบบใกล้ตัวที่สุดตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าภาวนาเลยไม่ต้องไปไหนไกลแต่ทีนี้เนี่ยโดยวิธีการโดยอะไรหลายๆอย่างหลักการวิธีการการปฏิบัติเนี่ยบางทีเนี่ยเราอยู่บ้านเองเนี่ยเราจะมานั่งดูจิตอย่างเดียวเลยเนี่ยโดยที่เราไม่รู้หลักวิธีการที่ถูกต้องการเจริญสติปัฏฐาน4มันก็ไม่ได้เราจึงจำเป็นที่จะต้องมีครูบาอาจารย์แนะนำคอร์สเข้มวัดป่าจริยธรรมก็งดไปแล้วต้องขออภัยหลายท่านเสียดายนะพูดมาว่าเสียดายมากเลยเพราะว่าคอร์สเข้มเนี่ยบอกว่ามีบางท่านคอมเมนต์มานะบอกว่าทุกคนรอคอยอยู่ไม่คิดว่าโควิดเนี่ยจะเป็นอันตรายขนาดนั้นประมาณว่าน่าจะอยู่ต่อคอร์สเข้มก็เห็นแม่บอกว่ามีจังหวัดไหนไม่ทราบนะปฏิบัติธรรมแล้วก็ติดกันหมดเลยเหมือนกันนะคือเราพยายามที่จะช่วยป้องกันนะคะอย่างตัวเองเนี่ยกลับไปครั้งนี้ก็จะคิดว่าต้องนิ่งๆเหมือนกันนะคะก็ใช้โควิดให้เป็นประโยชน์อ่านตำรับตำราทำการบ้านทำอะไรไปนะคะก็ตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านเพราะว่า1มาหาพ่อกับแม่ด้วยแต่เขาไม่ค่อยได้คุยกันเยอะค่ะเป็นห่วงไม่อยากจะเข้าไปคุยใกล้มากนะคะแล้วก็รวมไปถึงกลับมาในเรื่องของร้านค้านะก็แกก็พยายามส่งสิ่งพอเราออกมาจากข้างนอกเนี่ยเราก็เป็นห่วงนะเราก็อยากจะคุยก็คุยอยู่นะแต่ว่าพยายามไม่สัมผัสกับใครทุกวันนี้เนี่ยแทบจะพยายามไม่สัมผัสจะสัมผัสเรากล้าสัมผัสกันไหม คือพยายามไม่สัมผัสกับใครอ่ะนะ
แต่ก็ต้องกราบเท้าพ่อกับแม่เนี่ยก่อนที่จะออกไปเนี่ยคงจะต้องขอนิดนึงกราบใกล้ๆนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกเราอุ่นใจเดี๋ยววันนี้ก็จะกลับไปที่ภูจวงค่ะก็จะกราบพ่อกับแม่แต่ว่าก็คงจะกลับบ่ายๆหน่อยนะคะก็คงจะอยู่กับครอบครัวคุยกันอย่างน้อยๆก็ได้เจอหน้ากันแล้วก็ธุระทางบ้านก็เรียบร้อยหมดแล้วเรื่องเปิดร้านเปิดอะไรไปดูร้านไปอะไรเรียบร้อยหมดทำภาระของที่บ้านจบก็จบนะคะทีนี้เรามาคุยกันต่อเรื่องของจิตเนี่ยจิตของคนเราเนี่ยทำให้มันเป็นกุศลก็คือสร้างสติขึ้นมาโอ้โหเชื่อหรือเปล่าคะว่ากว่าจะรู้เรื่องเนี้ยกว่ามันจะเข้าใจเนี่ยว่าสร้างสติขึ้นมาในขณะที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงเนี่ยมันคือสร้างจิตที่เป็นกุศลเนี่ยใช้เวลา20กว่าปีเลยนะไม่รู้ว่าใครฟังธรรมะเข้าใจง่ายแค่ไหนแต่ตัวเองเนี่ยฟังเข้าใจยากกว่าที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ใช้เวลา20กว่าปีเข้าใจความจริงของจิตว่าเฮ้ยมันต้องมีสติแล้วทีนี้ไอ้การที่จะสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยมันจะต้องมีสติที่ทันปัจจุบันอีกถ้าสติมันไม่ทันปัจจุบันสิ่งนั้นไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นพอหลายๆคนบอกว่าตัวเองมีปัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอยู่บนโลกใบนี้เราจะไปบอกเขาใช่ปัญญาแท้ปัญญาไม่แท้อะไรก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราอะนอกจากว่าเราจะยืนอยู่ในจุดที่เราควรจะยืนแล้วใครต้องการในสิ่งที่เรารู้ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็จะพูดให้ฟังแต่ถ้าเกิดเขาไม่ต้องการเนี่ยจะวิ่งไปพูดไปบอกมันคงไม่ใช่แต่ทีนี้ในช่วงของการจัดรายการวิทยุเนี่ยเสียงมันปล่อยไปตามธรรมชาติกระแสมันอยู่ที่ว่าคนที่มีบุญสัมพันธ์กับเราเนี่ยถึงจะมาฟังเราประเภทเดียวกันฟังเรารู้เรื่องคนฟังเราไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปเขาไม่มานั่งฟังนานเราคงจะให้คนทั้งโลกเข้าใจเราไม่ได้แต่ให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีประโยชน์ก็เพียงพอละกับเขาหรือกับเรามันเป็นเส้นทางเดินซึ่งแต่ละคนก็เลือกไม่เหมือนกันนะคะทีนี้จิตต่อไปจิตเนี่ยนะคะดูเวลาจิตเนี่ยวิจิตในการสะสมกรรมและกิเลสนอกจากว่ามันวิจิตด้วยตัวเองแล้วเนี่ยมันสะสมด้วยคนละอันกันนะคะวิจิตแล้วอันนี้คือสะสมคือจิตนี้เป็นตัวเก็บสะสมกรรมและกิเลสที่ทำไว้ทั้งหมดคือบาปบุญทั้งหลายจิตเป็นตัวสั่งสมเก็บเอาไว้และสามารถนำข้ามภพข้ามชาติไปอีกด้วยนี่คือความมหัศจรรย์ของใจสมบัติพันสถานต่างๆเนี่ยที่เรามีอยู่พอเราตายแล้วเนี่ยมันเอาไปไม่ได้จริงๆนะปากเนี่ยของเราอ่ะก็พูดสังเกตไว้แต่บางคนน่ะทำไม่ได้นะบอกว่าเอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้นะแต่ก็ยังหาอยู่นั่นแหละคนเราถ้ามารู้ว่าเอาไปไม่ได้จริงๆมันจะหาทำไมขนาดนั้นหาไว้ให้ลูกหาไว้ให้หลานหรือหาไว้ให้ใครก็แล้วแต่คือถามว่าการหาสมบัติเนี่ยมันผิดหรือเปล่ามันไม่ผิดแต่ต้องไม่หลงสมบัติหลงไอ้ความหลงเนี่ยแหละมันจะเป็นเหตุแห่งความทุกข์เพราะความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจิตมันเศร้าหมองเนี่ยมันจึงนำไปสู่อบายภูมิที่ท่านไม่ให้เราหลงเนี่ยเพราะท่านต้องการให้เราไม่ต้องทุกข์เราจะได้ไม่ต้องไปสู่อบายภูมิไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเลยบางทีพุทธศาสนาสอนให้เราปล่อยวางสอนให้เราอะไรนะถามว่าพระพุทธเจ้าได้อะไรบางคนเนี่ยต้องขออภัยนะต้องขออภัยจริงๆเลยบอกว่าพระท่านสอนให้เสียสละเพื่อที่จะเอามาให้เจ้าของให้สละของแล้วก็ตัวเองก็ได้สอนให้ตัวเองตัวเองก็เลยฟังแล้วโอ้ตายคือเอาสติปัญญาเนี่ยมันเอาบุคคลกับบุคคลมาคุยกันมันก็เลยมีปัญหาแต่ถ้าเราธรรมะมาคุยกันมันไม่มีปัญหาพุทธเจ้าสอนให้สละให้จิตเนี่ยมันสละกิเลสให้จิตเนี่ยมันปล่อยวางจิตมันจะได้ไม่ยึดมันจะได้ไม่ทุกข์เข้าไม่ถึงแล้วตีความหมายผิดตีความหมายผิดก็สร้างกรรมทางความคิดสร้างกรรมทางคำพูดอีกเพราะความไม่รู้มันทำให้มนุษย์สร้างกรรมอันนี้แหละจิตมันก็จะสะสมความไม่รู้ความไม่รู้นี่อย่าไปดูถูกมันนะคะมันสะสมนะ
มันไม่รู้มันก็สะสมความไม่รู้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 อย่างนั้นอ่ะกิเลสตัณหามันก็สะสมสะสมสะสมกิเลสตัวไหนมีกำลังมากกิเลสตัวนั้นก็ทำให้คนนั้นเป็นทุกข์มากแบบนั้นเป็นต้นนะคะจิตวิจิตในการรักษาวิบากมันรักษาไว้อย่างดีค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะทำกรรมอะไรเอาไว้ก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายไปไหนมันวิจิตในการรักษาวิบากคือกรรมทั้งหมดที่ทำไว้นั้นจิตเป็นตัวรักษาวิบากคือผลของกรรมนั้นเอาไว้ไม่ให้สูญหายไปไหนแล้วผลของกรรมนั้นก็จะปรากฏขึ้นเมื่อมีโอกาสน่ากลัวไหมอ่ะยอมไหมอ่ะรับกรรมอ่ะนะคะจิตวิจิตในการสะสมสันดานของคนก็คือสิ่งใดก็ตามเมื่อทำไว้เสมอๆแล้วจิตก็จะสะสมสิ่งนั้นไว้ทำให้เกิดความชำนาญหรือคุ้นเคยกับทำนั้นๆขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เกิดติดเป็นนิสัยสันดานไม่ได้ไม่สุภาพนะหนังสือเขียนบอกอย่างนี้ที่บอกว่าอุปนิสัยของเธอจะชี้ชะตาชีวิตของเธอนั่นแหละจิตวิจิตด้วยอารมณ์ต่างๆก็คือจิตนี้รับอารมณ์ต่างๆอยู่เสมอทั้งด้านการเห็นรูปเสียงกลิ่นรสถูกต้องสัมผัสธรรมอารมณ์สับเปลี่ยนเวียนอยู่เป็นอารมณ์ทั้ง6อยู่ตลอดเวลาจิตเนี่ยรับอารมณ์ที่ได้พูดไปค่ะรับแล้วมันก็จะแปลงออกมาเป็นจิตเป็นกุศลอกุศลอย่างนั้นนี่คือคุณสมบัติของจิตแต่ว่าทั้งที่จิตมีคุณสมบัติขนาดนี้แต่เราไม่ค่อยสนใจจิตกันเท่าไหร่เราปล่อยให้จิตของเราเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่มากคือเรียกว่าปล่อยไปตามอารมณ์เราโกรธเราก็ด่าเรารักอะไรเราหลงอะไรเราชอบอะไรเราก็จะเอาสิ่งนั้นให้ได้เราไม่เคยดูเลยว่าไอ้ที่มันสะสมอยู่เนี่ยไอ้ที่เราอยากเนี่ยมันอยากด้วยอำนาจของกิเลสเราไม่ได้รู้เลยว่าที่เราวิ่งตามเนี่ยเราวิ่งตามด้วยอำนาจของอะไรเราปล่อยให้จิตของเราเนี่ยวิ่งไปตามอำนาจของอารมณ์อยู่ตลอดเวลาจึงทำให้มันสะสมวิบากกรรมที่เป็นอกุศลและสุดท้ายแล้วเราก็เป็นทุกข์เราคุยกันต่อพรุ่งนี้ว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะในเมื่อจิตมันอยู่กับเราตลอดเราต้องทำยังไงต่อนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณพี่ชลิตวงศ์สกุลผอ.สถานีวิทยุทางจังหวัดอุทัยธานีและขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ